ฟุตโนโจทย์ใหม่การเมืองต่อรัฐบาลประชามติยกร่างรัฐธรรมนูญปฏิบัติการล่า 40,000 รายชื่อภายในวันเสาร์ที่วันที่26สิงหาคมของอีวัฟผ่านแคมเปญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอนฟอรัลคึกคักโดยฉับพลันทันทีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจออกมาทุ่มสุดตัวหนุนไม่เพียงแต่ฟื้นบทบาทของคณะก้าวหน้าในปี2563ขึ้นมาหากแต่แปรโซบาให้เป็นเหมือนฐานปฏิบัติการอย่าได้แปลกใจหากก่อนหน้านี้จะได้เห็นบทบาทของส.ส.รุ่นใหม่ของพรรคก้าวไกลออกโรงอย่างมากด้วยกัมมันตะไม่ว่าจะเป็นที่แบงค์แห่งหลักสีไม่ว่าจะเป็นที่อาร์ตแห่งบางแคยังมีส.ส.ในภาคตะวันออกอันทรงพลังไม่ว่าจะเป็นที่บ่อวินชลบุรีไม่ว่าจะเป็นการประสานเข้ากับการเคลื่อนไหวเลือกตั้งซ่อมที่เขต3ระยองล้วนร่วมกับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอนฟอรัลยิ่งเมื่อมีคำขาดจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ไม่ยอมรับต่อลายเซ็นอันกระทำผ่านออนไลน์ต้องการลายเซ็นกระดาษอันเป็นเงาสะท้อนแห่งยุคอนาล็อกยิ่งคึกคักความท้าทายเป็นอย่างสูงอยู่ที่แม้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอนฟอรัลจะได้ลายเซ็นมาแล้วกว่า 53,000 แต่เมื่อส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธจากกกต.ก็จำเป็นต้องเริ่มต้นกันใหม่ในเวลาเพียง3วันเป็น3วันในการวัดใจพลังประชาธิปไตยอย่างแหลมคมเมื่อเข้าไปดูกระบวนท่าอันมาจากอีวัฟโดยเฉพาะพี่ยิ่งชีพเป๋าก็สัมผัสได้ในเงาสะท้อนแห่งลักษณะสุขนิยมในทางความคิดและในทางการเมืองเพียงหนึ่งวันแห่งการเริ่มต้นเมื่อวันที่22สิงหาคมสามารถระดมรายชื่อได้มากกว่า 10,000 ด้วยความคึกคักไม่ว่าจะเป็นการไหลเข้ามาผ่านระบบไปรษณีย์ไทยยังสำนักงานใหญ่ที่ลาดพร้าวของอีวัฟไม่ว่าจะเป็นการเปิดพื้นที่ในจุดสำคัญทั้งในกทม.และส่วนภูมิภาคพื้นที่เชียงใหม่ไหลเข้ามาเหยียบพันภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงพื้นที่หอศิลปวัฒนธรรมกทม.ปทุมวันก็มากด้วยความคึกคักสดใสรายงานล่าสุดในตอนค่ำของวันที่23สิงหาคมสามารถได้ลายเซ็นทะลุหลัก 15,000 พลัสอย่างชัดถนัดตาหากมองจากรากฐานกว่า14ล้านคะแนนเสียงซึ่งพรรคก้าวไกลได้มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมถือว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40,000 ลายเซ็นถือว่าต่ำมากเมื่อทั้งนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อยู่การประสานระหว่างพลังของพรรคก้าวไกลการประสานระหว่างพลังของคณะก้าวหน้ากับแคมเปญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอนฟอรัลจึงเป็นการท้าทายเป็นอย่างสูงเพื่อเป็นหลักประกันในการกำหนดทิศทางของประชามติและทิศทางของสภาร่างรัฐธรรมนูญนี่ย่อมเป็นโจทย์สำคัญยิ่งเสนอต่อรัฐบาลพิเศษบทบรรณาธิการดรีมทีมเศรษฐกิจภาคเอกชนตอบรับเชิงบวกหลังรัฐสภามีมติเห็นชอบให้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยด้วยเชื่อมั่นว่าการที่นายเศรษฐามาจากภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะมีความเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้งรวมทั้งการที่พรรคเพื่อไทยมีประสบการณ์ซ่อมสร้างขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างผลงานระดับตำนานทุกครั้งที่เป็นรัฐบาลหลังพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเมื่อวันที่23สิงหาคมนายกรัฐมนตรีคนใหม่แถลงให้สัญญากับประชาชนยืนยันจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือผลประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญมั่นใจว่า4ปีต่อจากนี้จะเป็น4ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้คร่ำวอดวงการเศรษฐกิจชี้ว่าโจทย์ใหญ่ในการรับมือปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ข้อแรกคือ
เศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวซึ่งนำมาสู่ข้อเสนอเร่งด่วนต้องการให้รัฐบาลเร่งทำทันทีใน100วันแรกคือแก้ปัญหาปากท้องผ่านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจลดค่าครองชีพประชาชนลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันเชื้อเพลิงต้นทุนภาคเอกชนที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันและการส่งออกการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SME สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติเร่งส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวต้อนรับไฮซีซั่นที่ใกล้มาถึงอำนวยความสะดวกการทำวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวการเพิ่มเที่ยวบินเร่งเบิกจ่ายงบค้างท่อจัดทำงบปี2567เพื่อขับเคลื่อนแผนงานต่างๆแบบไร้รอยต่อนี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมภาคเอกชนต้องการให้มีรัฐบาลใหม่ที่สมบูรณ์โดยเร็วเมื่อได้นายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยที่ต้องจับตาต่อไปคือการจัดวางคนเป็นรัฐมนตรีโดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจคลังเกษตรศาสตร์พาณิชย์อุตสาหกรรมคมนาคมพลังงานรวมถึงดิจิทัลต่างประเทศท่องเที่ยวและกีฬาไม่ใช่แค่ภาคเอกชนยังรวมถึงประชาชนทั่วไปต่างคาดหวังเมื่อได้ผู้นำรัฐบาลซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจเป็นที่ยอมรับของสังคมก็น่าจะได้รัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจที่ดีเช่นกันด้วยข้อจำกัดการเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคอาจไม่ถึงขั้นเป็น Dream Team แต่ก็ไม่ควรที่เร่เกินไปที่สำคัญต้องไม่มีประวัติหน้าเคลือบแคลงยึดประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้งไม่เช่นนั้น4ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอาจไม่เป็นจริงได้ในทางปฏิบัติฟุตโนตเงาสะท้อนจากรถ7ล้านทะลุไปยังตัวเลข 19.5 ล้านพลันที่รถเล็กซัสมูลค่า7ล้านปรากฏขึ้นในสถานะแห่งรถประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีภาพแห่งรถเบนซ์ 8,600 การ์ดซีดานลองของอดีตนายกรัฐมนตรีก็โดดเด่นขึ้นมาสะท้อนความต่างระหว่างนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งกับนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งโดยอัตโนมัติแม้นายกรัฐมนตรีจะไม่ต้องการให้เปรียบเทียบนี่คือวิถีอันกลายเป็นแนวโน้มและกระแสอันกำลังเกิดขึ้นอย่างร้อนแรงยิ่งในระยะเปลี่ยนผ่านจากยุคเก่าเข้าสู่ยุคใหม่อันเข้มข้นเล็กซัสอาจเหมาะสมกับนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเบนซ์การ์ดซีดานลองอาจเหมาะสมกับนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเพียงราคา7ล้านบาทกับ 19.5 ล้านบาทก็เราเย้ายวนอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าราคา7ล้านบาทเป็นเงินส่วนตัวขณะที่ 19.5 ล้านบาทเป็นเงินงบประมาณและกำหนดไว้4คันรวมแล้วเท่ากับ78ล้านบาทยิ่งชวนให้ลงลึกเข้าไปในข้อมูลทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นนี้ได้มาจากเจตนาและความต้องการในทางการเมืองไม่ว่าจะจากนายกรัฐมนตรีคนใดแต่ได้กลายเป็นแนวโน้มใหม่ของสังคมไปแล้วสังคมไทยกำลังกลายเป็นสังคมแห่งการเปรียบเทียบและสภาพการอย่างใหม่นี้เกิดขึ้นดำรงอยู่ดำเนินไปอย่างมากด้วยสีสันจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพียงมองผ่านเครือข่ายแห่งสื่อก็จะเห็นการดำรงอยู่ของโลกสองโลกที่เหลื่อมซ้อนทับกันอย่างขบเหลี่ยมเพียงภาพของนายกรัฐมนตรีก็เห็นอย่างเด่นชัดเพียงภาพของรถประจำตำแหน่งก็สะท้อนให้เห็นลักษณะและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะอย่างลึกลงไปในความคิดไม่ว่าจะสัมผัสผ่านรูปธรรมแห่งการปฏิบัติโลกหนึ่งอาจมีความพยายามในการปิดบังอำพรางภายใต้นามแห่งความมั่นคงแต่โลกหนึ่งต้องการให้ทุกปรากฏการณ์ดำเนินไปอย่างโปร่งใสอยู่ในแสงแห่งสปอตไลท์ไม่ว่าเมื่อมองผ่านรัฐสภาไม่ว่าเมื่อมองผ่านรัฐบาลจากนี้จึงเห็นได้ว่าเพียงการปรากฏขึ้นของเล็กซัสมูลค่า7ล้านบาทคันเดียวก็นำไปสู่การดำรงอยู่ของเบนซ์การ์ดซีดานลองอย่างยากที่จะหยุดยั้งเอาไว้ได้ที่สำคัญเป็นการเคลื่อนไหวจากท
ทำเนียบรัฐบาลที่สำคัญทำเนียบรัฐบาลเป็นกองบัญชาการใหญ่อันเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจรัฐบ่งชี้ถึงทิศทางและแนวโน้มการบริหารอันมีความชอบธรรมเป็นฐานรองรับไม่ว่าจะมองผ่านรัฐมนตรีไม่ว่าจะมองผ่านนายกรัฐมนตรี